เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Remake ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องที่หยด2ครับเป็นเรื่องราว3ปีหลังจากภาคแรกหลังจากที่น้องสาวของบ้านอย่างแย้มเนี่ยเสียชีวิตลงครับยักษ์เนี่ยก็หมกมุ่นกับการตามหาผีสาวชุดดำเพื่อล้างแค้นจนกระทั่งยักษ์เนี่ยได้ข่าวคราวว่าผีชุดดำตัวนี้เนี่ยมันซุกซ่อนตัวอยู่ที่ดงขมวดครับเป็นป่าผีป่าอาถรรพ์ยักษ์และพวกพ้องเนี่ยจึงบุกไปที่ดงขมวดเพื่อตามล่าผีชุดดำครับในขณะเดียวกันครับครอบครัวตัวยอเนี่ยก็ต้องพบกับความสยองที่มันค่อยๆคลืบคลานมาสู่พวกเขาอีกครั้งและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาทั้งหมดจะสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่ต้องไปติดตามในที่หยด2ครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง M Studio นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของที่หยด2ในครั้งนี้ครับเป็นโรงที่ Icon Cineconic นะครับรอบ 4:00 นระบบ IMAX นะครับและนี่ก็คือการรีวิวหนังเรื่องนี้ต้องเกริ่นก่อนครับว่าถ้าใครที่ตามรีวิวผมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยภาคแรกผมอยู่ในขั้นที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือแบบมันเสียงดังเกินไปมันจัมป์สแกร์เยอะเกินไปมันมีความเยอะเกินไปสำหรับภาคแรกนะเว้ยผมก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบภาคแรกมาภาคนี้ครับผมก็ค่อนข้างจะคาดหวังกับมันมากๆเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยโคตรมันเลยเว้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบภาคแรกแต่ว่าผมซื้อครึ่งหลังของภาคแรกผมซื้อความโฉ่งฉ่างในแบบตอนที่ยักษ์มันขับรถไปตรงถนนที่มันมีผีเยอะๆผมซื้อความแบบยักษ์ชักปืนยิงผีอะซึ่งภาค2อะมันขายอย่างนั้นเว้ยพอดูจบแล้วเนี่ยบอกเลยว่านี่คือหนังเรื่องที่ผมชอบมากกว่าภาคแรกมากๆแล้วมันคือทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆจากที่หยดคือผมคาดหวังไว้ยังไงอะหนังเรื่องนี้มันทำได้ครับก่อนอื่นครับนี่คือรีวิวสดนะครับโนสคริปต์นะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะรีวิวที่หยด2เนี่ยไปทีละด้านนะครับอย่างแรกโปรดักชันนะครับรู้สึกว่ามันถูกยกระดับขึ้นจากภาคแรกเยอะมากนะครับเอาจริงๆหนังเนี่ยมันมีโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายอยู่ไม่กี่โลมีบ้านของครอบครัวตระกูลยอมีอีป่าดงขมวดนี่แหละแล้วก็มีโรงแรมที่เป็นงานแต่งของตัวละครหยาดนะครับซึ่งหนังเนี่ยมันใช้โล3โลนี้ได้ค่อนข้างคุ้มค่าครับและผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังฟอร์มยักษ์อยู่ในทีเหมือนกันด้วยความที่ฉากป่าฉากอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรานึกถึงขุนพันสามอยู่นะครับมันก็เลยจะแบบมีความเป็นหนังฟอร์มยักษ์อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรื่องของโลเคชั่นทุกอย่างเนี่ยหนังทำได้ดีครับมันเซตอัพให้เราเนี่ยเชื่อได้ว่ามันอยู่ในยุคนั้นจริงๆมันมีความน่าเชื่อถือจริงๆครับแล้วก็จุดที่ผมรู้สึกว่ามันยกระดับจากภาคแรกแบบก้าวกระโดดเนี่ยคือเรื่องแรกตอนผมดูใน IMAX เนี่ยเสียงมันดังเวอร์มากผีมาที่ก็ตุ้งแบบหูแตกอะไรเงี้ยมาในเวอร์ชันนี้ครับมันเบาลงนะครับแต่ว่าการที่เสียงจัมป์สแกร์ของภาค2มันเบาลงเนี่ยมันทดแทนด้วยมิติเสียงที่มากขึ้นครับการดูใน IMAX กับหนังเรื่องนี้มันทำได้ดีมากขึ้นมากครับถ้าเทียบกับภาคแรกนะภาคแรกยังรู้สึกว่ามิติเสียงมันยังมีความแบนอยู่อ่ะมันเหมือนแค่แบบบูลลำโพงเฉยๆอ่ะแต่ภาคเนี้ยมันใช้ระบบลำโพงของ IMAX ค่อนข้างคุ้มครับไม่ว่าจะเป็นเวลาตัวละครวิ่งผ่านอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงวิ่งเรื่องของแบบซาวด์แอมเบียนทุกอย่างมันถูกมิกซ์มาอย่างดีแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเทสแล้วว่ามันทำงานกับ IMAX จริงๆครับซึ่งความรู้สึกตอนดูใน IMAXExperience เนี่ยมันพอๆกับตอนดูตาครีเจเนซิสเลยครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคือมาตรฐานของหนังไทยอ่ะที่อยู่ใน IMAX อ่ะประมาณตาครีประมาณที่หยด2เนี่ยคือมาตรฐานที่ดีมากมันควรเป็นพื้นฐานของหนัง IMAXของไทยนะครับซึ่งที่หยด2ทำได้ครับเอาจริงๆอาจจะไม่ได้หวือหวาอลังการเสียงแบบพื้นสั่นเท่าตาครีเจเนซิสแต่ว่าด้วยเรื่องของการเป็นหนังผีหนังแอคชั่นในบริบทของมันเนี่ย IMAX ทำงานกับมันได้ดีครับรวมไปถึงเรื่องของอัตราส่วนพิเศษของภาพนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้ภาพที่มันขยายกว้างเต็มจอนะครับจากภาคแรกเนี่ยผมติตรงนี้ไปนะถ้าไม่ผิดก็คือภาคแรกมันชอบจับมุมแคบบ่อยครับมันทำให้ด้วยความที่มันเป็น IMAX แล้วมันจับอินเสิร์ตอะภาพมันใหญ่แล้วมันเต็มตาเกินพอดีอะมันไม่ได้ให้เห็นอะไรแบบมากมายแต่ภาคนี้เนี่ยมันมีการใช้มุมที่เปลี่ยนไปครับมันมีการจับภาพวายมากขึ้นมีเดียมช็อตมากขึ้นอินเสิร์ตน้อยลงครับซึ่งมันทำให้หนังเรื่องนี้กับ IMAX อะครับมันสามารถทำงานไปด้วยกันได้ดีมากขึ้นครับเรียกได้ว่าการที่เขาเลือกจะเปลี่ยนมุมกล้องบางมุมเลือกที่จะเปลี่ยนแนวภาพบางภาพเนี่ยมันทำใหที่หยดกับ IMAX เนี่ยไปด้วยกันได้ดีมากขึ้นครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของการแสดงนะครับเอาจริงการแสดงก็ตามมาตรฐานจากภาคแรกครับแต่ว่ามันดูมีความเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันถูกเซตให้เคมีมันเข้ากันแล้วในภาคแรกทำให้พอมาถึงในภาคนี้ครับเรารู้สึกอินกับตัวละครได้ง่ายครับแต่ว่าที่ผมว่าโดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยคือน้องที่เล่นเป็นแบบยี่อ่ะน้องตัวเล็กอ่ะที่เขาเล่นเป็นน้องเด็กในตาครีอ่ะคนนั้นเล่นดีมากครับเล่นดีเหมือนเดิมเลยอ่ะการคะแนนของน้องดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับซึ่งที่หยด2เนี่ยก็เป็นอีกครั้งครับที่ย้ำเตือนว่าชื่อน้องแม่งเก่งจริงๆครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็โอเคครับตามมาตรฐานไม่ได้รู้สึกว่าโดดอะไรนะครับลุงยักษ์ก็ยังเท่เหมือนเดิมครับแม้ไม่ต้องมีการถอดเสื้อมาอุดจมูกแต่ว่าก็ไม่มีวิธีการถอดเสื้อโชว์ซิกแพค
อีกแบบนึงที่ยังเท่เหมือนเดิมนะครับอีกจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆกับที่หยด2คือตัวละครนะครับตัวละครในหนังเรื่องนี้ทุกตัวละครเลยอ่ะตัวละครตระกูลตัวยอก็ดีจากประพันธ์ที่รอดมาได้ยังไงก็ดีเนี่ยในหนังมีคำตอบนะครับแต่พูดไปแค่นี้แล้วกันทุกตัวละครที่มาจากภาคแรกมันมีการพัฒนาทางอารมณ์ของมันครับเหมือนว่าตัวละครมันเผชิญเหตุการณ์ในภาคแรกแล้วอ่ะมันมีการเรียนรู้บางอย่างแล้วก็เติบโตในแบบของมันน่ะทุกตัวละครเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อยี่ยาดลุงยักษ์ยศทุกคนอ่ะมันมีการเติบโตของตัวเองมันมีการเรียนรู้ของตัวเองทำให้ในภาคนี้เนี่ยตัวละครมันมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์มากกว่าเดิมรีแอคชั่นที่มันตอบโต้กับผีเนี่ยมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปนำมาซึ่งเรื่องของความเข้มข้นของบทที่มันมากขึ้นครับเอาจริงๆแล้วบทของหนังเนี่ยมันยังมีจุดที่ให้ติอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบทหนังที่เข้มข้นดีแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยดูภาคแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าหนังมันไม่มีองค์หนึ่งมันจะไม่มีการปูตัวละครมากมายเลยมันแค่เป็นการอัปเดตว่า3ปีนะตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องมาเปิดเรื่องมาก็เดือดเลยแม่งก็ยิงกันไม่ทั้งเรื่องอะครับสู้กับผีไม่ทั้งเรื่องอะครับด้วยความที่ถ้าใครดูภาคแรกมาแล้วนะมันจะมีการใช้ตะกอนจากภาคแรกเนี่ยมาขับเคลื่อนคอนฟลิกต์ของเรื่องราวต่อมันทำให้หนังอย่างที่หยด2เนี่ยระหว่างทางมันเต็มไปด้วยความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญและมันมีการไล่กราฟความนรกแตกที่หยด2เป็นหนังที่นรกแตกพอสมควรครับมันมีการไล่กราฟความนรกแตกที่มันเรียกได้ว่านี่คือหนังสยองขวัญแอคชั่นผมเรียกว่าแอคชั่นสยองขวัญดีกว่าฟีลมันจะเหมือนคุณดู Army of Darkness ของ Sam Raimi อะครับภาค3ของ Evil Dead ผสมกับ Mood and Tone ความจริงจังความโหดบ้าบอของ The Overlord นะครับหนังที่เป็นซอมบี้สงครามโลกอะผสมกันครับตัวหนังเนี่ยมันจะมีความสยองขวัญมีความโหดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีความแอคชั่นที่แบบเดือดดาลมากจริงๆผมคิดว่าแอคชั่นเนี่ยเป็นเส้นเรื่องหลักเลยด้วยซ้ำเพียงแค่ว่ามันไม่ได้มีแค่ปืนครับแล้วระหว่างทางที่หนังเล่าไปนะครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเอาแอคชั่นเป็นเส้นเรื่องหลักเนี่ยมันสามารถเร่งความเข้มข้นของแอคชั่นได้ดีมากๆคือดูแล้วแบบมันดูแล้วแบบลุ้นระทึกเดือดอะแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบความโหดในหนังเรื่องนี้มากนะครับบทหนังเนี่ยมันจะมีจุดพีคของมันมันเหมือนว่าเป็นกราฟที่ขึ้นไปใช่ไหมพีคขึ้นแล้วก็พีคต่อพีคขึ้นและพีคต่ออย่างเงี้ยในแต่ละองค์ของมันจะมีจุดที่มันไปถึงจุดพีคและผมคิดว่าเขาทำถึงครับทำแบบดูแล้วอยากจะตบมือให้อ่ะมันจะมีจุดที่แบบพลิกล็อกอะไรเงี้ยทุกจุดครับมันดีสนุกครับแล้วก็บันเทิงมากๆพูดง่ายๆครับในภาพรวมบทของที่หยด2เนี่ยไม่ได้เพอร์เฟคครับแต่สำหรับหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ให้ความบันเทิงเนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์มากๆแล้วมันก็ทำได้ดีขึ้นกว่าภาคแรกลื่นไหลขึ้นสมูทขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเข้มข้นตลอดเวลาครับเป็นหนังที่สนุกแล้วก็มันมากๆครับอีกจุดที่ชอบในเรื่องของเนื้อหาของหนังเนี่ยคือกิมมิคครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีกิมมิคเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของแบบเครื่องรางของขลังอ่ะแล้วก็ตัวละครเข้าป่าไปเนี่ยมันจะมีกิมมิกเรื่องของป่าเยอะมากคือด้วยความที่ผมอะครับชอบฟังเรื่องผีในป่าเพราะผมรู้สึกว่าความเป็นป่าอย่างเงี้ยมันมีความลึกลับแล้วก็มันมีแบบเรื่องที่มันเหนือจินตนาการเยอะดีอะซึ่งหนังอย่างที่หยด2เนี่ยมันสามารถจินตนาการดงขโมดออกมาได้ค่อนข้างแบบอยากตบมือให้อ่ะคือผมชอบมากเหตุการณ์ที่ตัวละครพวกนี้มันไปเผชิญในป่าอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกอะครับมันเหมือนคุณอ่านนิยายร่องไผ่อ่ะถ้าใครเคยอ่านนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเหมือนเพชรพระอุมาแต่คือผมไม่เคยอ่านเพชรพระอุมาไงเขาก็เลยเปรียบเทียบกับร่องไผ่แล้วกันผมเคยอ่านร่องไผ่ประมาณ3ซีเล่มนะครับซึ่งผมชอบมากมันจะมีฟีลความลึกลับของป่าอยู่ซึ่งนั่นแหละครับมันคือจุดนึงที่ทำให้ผมเนี่ยเอนจอยหนังเรื่องนี้มากๆครับย้อนกลับไปเรื่องของงานสร้างครับจุดที่ลืมพูดก็คือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ของหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นหรือว่าพร็อพตัวละครพูดผีปีศาจดีครับมันจะมีการหยิบเบสของความเชื่อเดิมเข้ามาผสมแล้วก็ตีความใหม่ให้ออกมาในแบบของตัวเองครับซึ่งผมชอบมากๆเรื่องของพวกผีนะแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โหดนะครับความโหดของหนังเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้2อย่างหลักก็คือ Practical Effect กับ CGI นะครับโดยตัวหนังนะครับมันจะมีการใช้ CGI ในฉากที่มันมีการแบบกระจายแล้วก็มีการใช้ Practical Effect ในฉากที่ต้องเห็นจัดๆซึ่งผมว่ามันทำได้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องของ Practical Effect เนี่ยคนที่ชอบเสพเอฟเฟคทำมืออย่างผมคือแบบอย่างฟินน่ะเวลาเห็นตัวละครหน้าเละๆเวลาเห็นแผลเวอร์อะไรเงี้ยคือแบบเราจะนั่งจับจ้องว่าเฮ้ยทำยังไงวะซึ่งผมชอบมากกับจุดเนี้ยมันจะมีจุดที่ผมชอบเหมือนภาคแรกก็คือการผสมผสาน CGI กับ Practical Effect เข้าด้วยกันที่ทำได้ดีมากๆครับอ่ะพาร์ทที่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยอย่างที่เกริ่นไว้ว่าบทของมันเนี่ยมันสนุกเข้มข้นก็จริงแต่ว่ามันติดกลิ่นความเป็นละครสูงมากๆด้วยเรื่องของไดอะล็อกก็ดีจังหวะการดำเนินเรื่องก็ดีมันจะคล้ายๆละครช่อง3อะครับแล้วผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยน่าจะมีจุดที่ถูกตัดออกไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะช่วงเดินป่านะครับคิดว่าอาจจะตัดเพราะว่าทำแอร์ไทม์ของ
หนังมันจะได้ฉายได้หลายๆรอบแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันดูไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่มันดูขาดหายไปอ่ะโอเคครับมันสมูทมากกว่าภาคแรกแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันอ่ะการเล่าเรื่องบางจุดมันยังแบบมีความขรุขระอยู่พอสมควรเอาจริงปัญหาใหญ่ของตรงเนี้ยมันจากการตัดต่อครับหนังมีการตัดต่อที่ใช้ dissolve กับ fade เยอะมากๆ dissolve ก็คือแบบ2ภาคที่ค่อยๆเลือนเข้าหากันส่วน fade ก็คือ fade ดำอ่ะมีการใช้เยอะมากครับซึ่งผมรู้สึกว่าบางจุดอ่ะมันสามารถใช้วิธีการตัดต่อแบบอื่นได้ที่จะทำให้อารมณ์คนดูมันสมูทกว่านี้หนังเรื่องนี้มันเลือกที่จะใช้แบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นแผลจากการตัดบางอย่างออกอ่ะมันดูชัดเจนว่ามันน่าจะตัดบางอย่างออกและเอาเฟดมาใส่แทนเพื่อการขั้นฉากครับโอเคครับเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงตัดแต่ว่าก็แอบเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าการตัดต่อแบบเนี้ยมันทำให้หนังเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องพอตัวเลยครับที่จะติก็ประมาณนี้ครับมีจุดหนึ่งที่ลืมชมนะเว้ยก็คือเรื่องของดราม่าผมไม่คิดว่าที่หยดจะใส่ดราม่าเข้ามาครับถึงแม้ว่าโอเคล่ะผมคุยกับน้องซันช่อง The Viewers Prime นะครับน้องบอกว่าจริงๆที่หยดอะในเบสของนิยายครับมันมีการเล่นกับดราม่าครอบครัวมากกว่านี้แต่ว่าในเวอร์ชันของหนังเนี่ยมันถูกตัดไปในภาคแรกเพื่อที่จะให้มันกระชับขึ้นแล้วก็ไม่น่าเบื่อแต่ผมรู้สึกว่าการที่มันปูมาสู่ภาค2แล้วก็หยิบดราม่าจากครอบครัวตัวยอเนี่ยกลับมาขยี้อีกครั้งเนี่ยกับครั้งเนี้ยมันทำงานได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะของมันรูปแบบการนำเสนอตัวละครที่มันเอามาเล่นรวมถึงเพลงที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันมีการหยิบบางเพลงจากภาคแรกมาใช้ซึ่งกลายเป็นว่าจังหวะของมันเนี่ยดีมากๆและผมแบบสะเทือนใจอ่ะเกือบน้ำตาไหลแต่ว่ากั้นไว้นะครับไม่อยากแบบโดนแฟนล้อนะครับก็เลยแบบกั้นไว้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมครับผมรู้สึกว่าโอเคละบทอาจจะละครแต่ว่ามันก็ไม่แย่ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเอาจริงๆในแง่ของความบันเทิงอ่ะหนังสอบผ่านฉลุยฉุยเฉียดเลยฉลุยแบบกระจุยกระจายเลยครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยที่หยด2เป็นภาคต่อที่ยอดเยี่ยมครับมันมีการยกระดับจากภาคแรกในทุกด้านทั้งเรื่องของงานสร้างงานเสียงบทภาพยนตร์ความลื่นไหลแล้วก็ทุกๆอย่างที่หนังเนี่ยมันอยากจะให้ได้ครับถ้าคุณคาดหวังอะไรจากที่หยด2ในแบบของคนที่เข้าใจว่าหนังที่หยดเนี่ยคืออะไรหนังอย่างที่หยด2เนี่ยมันสามารถมอบทุกอย่างที่คุณต้องการได้ครับทั้งเรื่องของแอคชั่นที่ดุเด็ดเผ็ดมันโหดสัตว์นะครับเรื่องของฉากสยองขวัญที่มันอาจจะไม่ได้แบบตุ้งแช่เยอะเท่าภาคแรกแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็เมคอัพผีเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวแล้วก็ชวนแหวะเหมือนเดิมครับเรื่องของตัวละครที่มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่องของเรื่องราวที่มันเข้มข้นมันสะใจที่หยด2เนี่ยนับว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องในปีนี้ที่ทำถึงมากๆครับแม้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันอาจจะยังมีปัญหาจากเรื่องของการตัดต่อแล้วก็บทที่แบบมีความละครอยู่บ้างอะแต่ในภาพรวมทุกอย่างองค์รวมเนี่ยที่หยด2คือหนังไทยที่โคตรบันเทิงครับเป็นหนังแอคชั่นสยองขวัญที่คลุกกลุ่นไปด้วยกลิ่นอายของแฟรนไชส์ Evil Dead แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหนังก็สามารถหาเอกลักษณ์ของตัวเองได้เจอครับและก็ใช้มันได้อย่างชาญฉลาดเลยและในฐานะหนังไทยใน IMAX ที่หยด2ถือว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ห้ามพลาดจริงๆครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนที่หยดนิยายก็ดีหนังก็ดีทุกอย่างก็ดีที่หยด2พาคุณไปไกลมากครับและมันคือหนังที่คุณห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณอยากหาหนังผีดูโอเคครับที่หยด2มันก็ผีอยู่แต่สำหรับผมมันไม่ใช่หนังที่น่ากลัวครับมันตัวหนังอย่างที่หยดเนี่ยอาจจะน่ากลัวด้วยจังหวะบรรยากาศดีไซน์ผีที่มันชวนแหวะแล้วก็ความโหดของมันแต่ว่าถ้าเอาแบบผีไหมมันน่ากลัวไหมอ่ะไม่น่ากลัวครับแต่มันสนุกครับแล้วก็ครับถ้าคุณชอบแอคชั่นสยองขวัญแบบ Evil Dead ภาค2 Army of Darkness อะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้คือแบบแนะนำมากๆแม่งโคตรสนุกเลยครับแต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้โหดครับโหดเลยอ่ะอาจจะไม่ได้โหดมากมายเท่าหนังอินโดไม่ได้โหดแหวะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าโหดในฐานะหนังสยองขวัญนะมันก็โหดระดับแบบ18บวกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบกระจุยกระจายเท่า The Substance อะแต่ว่ามันก็โหดในแบบของมันในบริบทของมันซึ่งผมว่าความโหดแบบเนี้ยมันกลมกล่อมดีกับหนังอย่างที่หยด2แล้วครับ 8.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยที่หยด2 10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Remake สวัสดีครับ